ี๋ยวพาไปดูล่าสุดนะคะตอนนี้เนี่ยถ้าใครจะติดตามผลการเลือกตั้งแบบไลฟ์สดๆนะเขาก็มีอยู่ในหลายเพจของมาเลเซียนะมีทั้ง live.undi.info นะคะของ GE 14 Highlight เขาก็มีการทำตัวเลขตอนนี้คู่ขี้กันมากพรรคฝ่ายรัฐบาลในร่วมรัฐบาลใน23ที่นั่งนะตอนนี้นะคะในที่นั่งของรัฐสภาแล้วก็พรรคฝ่ายของฝ่ายค้านที่มีมหาเทนำเนี่ย28ที่นั่งแต่ว่าคะแนนยังเพิ่งนับไปได้ไม่เท่าไหร่เท่านั้นเองเพราะเขาปิดคูหาเลือกตั้งตอน 17:00 นจาก200กว่าที่นั่งมันยังต้องดูตลอดทั้งคืนนี้นะเขาก็บอกว่าการเลือกตั้งวันนี้โอ้โหตั้งแต่ช่วงเช้าชาวมาเลเซียหลายล้านคนหลั่งไหลออกไปใช้สิทธิ์ในคูหาเลือกตั้งกันอย่างคึกคักนะตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อไปตัดสินใจว่าจะเลือกใครเป็นนายกคนใหม่ของประเทศระหว่างนาจิบลาซักวัย64ปีตัวแทนกลุ่มพันธมิตรร่วมรัฐบาลกับมหาเทโมหมัดนะคะอดีตนายกคนดังมาเลเซียวัย92ปีท่ามกลางผลสำรวจคะแนนนิยมที่ออกมาคู่ขี้สูสีกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งของมาเลเซียข่าวแจ้งว่ามหาเทนั้นเป็นตัวแทนของกลุ่มพรรคพันธมิตรฝ่ายค้านปากาตันฮาราปันชิงชัยการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้ก็ออกมาลงคะแนนเสียงด้วยเช่นเดียวกันที่บ้านเกิดเขาที่เมืองอัลลอสตานะคะเช่นเดียวกับนาจีบตัวแทนกลุ่มพรรคพันธมิตรร่วมรัฐบาลหรือแนวร่วมแห่งชาติบาลิซันนาซีอองนัลนะคะ BN ก็ออกมาใช้สิทธิ์ขวาเลือกตั้งที่เมืองปีกันรัฐปาหังเช่นเดียวกันเว็บไซต์เดอะสตาร์ของมาเลเซียรายงานเหตุสลดบอกวันนี้โอ้โหคนออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะแล้วก็มีคนนึงเป็นชายชราอายุ78ปีล้มหมดสติแน่นิ่งระหว่างยืนเข้าคิวรอใช้สิทธิ์ที่ขวาเลือกตั้งแห่งหนึ่งในเมืองปีตาลิงจากาในช่วงเช้าเวลาประมาณ 9:30 นาทีไม่ใช่คนนี้ใช่ไหมไม่ใช่คนนี้ยังแข็งแรงอยู่เลย92ดูสินี่นาจิบราซักคนนี้60กว่านะและเดี๋ยวอีกท่านหนึ่งที่มีภาพออกมานะคะก็ต้องดูว่าผลการลงคะแนนของนาจิบการลงคะแนนของมหาเดใช่มหาเดเนี่ยอะไร92นะคะ92กับ64นะนี่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวต้องดูเพราะว่าผลการเลือกตั้งน่าจะออกในช่วงค่ำๆนี้แหละมีคนใช้สิทธิ์ประมาณเกือบ15ล้านนะฮะแต่ว่า เขาบอกว่า มันมีอุปสรรคหลายประการดูแก่เท่าๆกันเลยนะเพราะยังแข็งแรงอยู่มากดูสิฟิตนะดูฟิตนะไม่เหมือนคน92เออใช่นะคะทีนี้เขาบอกว่ามันมีอุปสรรคหลายประการที่ทำให้คนออกอาจจะออกมาใช้สิทธิ์น้อยกว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเพราะว่า1การเลือกตั้งถูกประกาศให้เป็นวันกลางสัปดาห์คือวันพุธแล้วมีคนอย่างน้อยครึ่งล้านไปทำงานที่สิงคโปร์บ้างหรือที่อื่นๆบ้างกลับมาไม่ทันปกติเราเลือกตั้งกันวันไหนอะอาทิตย์เสาร์อาทิตย์นะอาทิตย์คือคนต้องควรจะต้องหยุดและอยู่บ้านทั้งวันนะฮะแต่ปรากฏว่าของมาเลเซียเป็นแบบนี้ประกาศเป็นกลางสัปดาห์แล้วก็ยังมีข้อกฎหมายที่เคร่งครัดเขาบอกว่าช่วง 17:15 นาทีตอนที่เขาไปสำรวจที่ขวาเลือกตั้งในมาเลเซียหลายๆแห่งยังมีคนต่อคิวอยู่แต่ถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ใช้สิทธิ์ไปแล้วเพราะว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ประกาศว่าตัดสิทธิ์ที่ 17:00 น.อ๋อครับคือคักนะแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่ากลวิธีอีกหลายรูปแบบการส่งเมสเซจปลอมไปปั่นป่วนผู้ออกมาใช้สิทธิ์นานับประการโทรทุกรูปแบบทีเดียวคือต่างฝ่ายต่างก็อ้างว่าอีกฝ่ายหนึ่งเล่นสกปรกใช่ใช่ครับที่น่าสนใจนะคือว่ามันเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดชนิดที่เรียกว่าดูออดายนะแล้วมันเป็นดูออดายของกลุ่มคนที่เคยรักกันมาก่อนเลยวงโคจรเดียวกันเออมันคนกันเองเออคนกันเองดูเดิมคล้ายๆบ้านเรานะศึกคนกันเองเป็นการต่อสู้ของศึกเป็นศึกคนกันเองบางคนบอกศิษย์กับครูศิษย์กับครูสิทธิ์คิดล้างครูครูคิดล้างสิทธิ์มหาเดชนี่คือครูคิดล้างสิทธิ์ใช่ค่ะมีบทวิเคราะห์อันนึงที่อาจารย์ปรางทิพย์ดาวเรืองนักวิจัยจากจุฬาเคยเขียนไว้เมื่อสัก 2-3 วันก่อนนะฮะบอกว่าการเลือกตั้งมาเลเซียครั้งนี้เป็นมารดาแห่งการเลือกตั้งทั้งปวงแล้วก็มีตอนนึงเขาก็แจกแจงนะอาจารย์ก็แจกแจงว่าตัวละครที่เราจับตาดูเนี่ยมีเดิมพันต่อการเลือกตั้งครั้งนี้สูงแค่ไหนอย่างที่บนจอเนี่ยนี่ก็คือคู่แข่งโดยตรงคือนาจิบราซักขอไปนาจิบราซักกับมหาเดชใช่ไหมใช่ค่ะถามว่าสองคนนี้มีเดิมพันกับการเลือกตั้งครั้งนี้ยังไงเริ่มจากมหาเดชก่อนมหาเดชมูฮัมหมัดได้ฉายาว่าเป็นสถาปนิกผู้สร้างมาเลเซียยุคใหม่จากความสำเร็จในการยกระดับเศรษฐกิจมาเลเซียเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่นะ
มาเดเกษียณจากตำแหน่งนายกและหัวหน้าพรรคอัมโนในปี2003แต่ก็ยังทรงอิทธิพลทางการเมืองในพรรคนี้อย่างสูงในการเลือกตั้งเมื่อปี2008คือเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเขากดดันนายกรัฐมนตรีอับดุลลาบาดาวีซึ่งเขาเองเป็นคนสนับสนุนเป็นหัวหน้าพรรคอัมโนต่อจากตัวเองนะให้แต่งตั้งนาจิบเป็นรองนายกเพื่อรอเป็นนายกคนถัดไปซึ่งเป็นการตัดสินใจที่มหาเดชประกาศในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ว่าไอ้นี่เนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ผมเสียใจที่สุดอ่ะเป็นบิ๊กมิสเทคของผมอ่ะที่ให้นาจิบราซักนี่ได้เป็นใหญ่เป็นบาปอันใหญ่หลวงที่ต้องมาล้างใช่มั้ย The greatest mistake of my life อะไรประมาณนั้นใช่ไหมทีนี้ก็คือนี่นะมหาเดชนะมหาเดชผู้ได้ชื่อว่าเป็นสถาปนิกผู้สร้างมาเลเซียยุคใหม่ส่วนนาจิบล่ะอาจารย์บอกว่านาจิบราซักบุตรชายของตวนกูอับดุลราซักนายกคนที่2หลานชายดาโตะฮุเซนนายกคนที่3ของประเทศอาจจะเป็นเหมือนทายาททางการเมืองที่มหาเดชผลักดันให้สานต่ออำนาจแต่สิทธิ์ก้นกุฏิที่แท้จริงของเขาคืออันวาอิบราฮิมนาจิบเป็นเจ้าของบุคลิกเรียบเขาได้รับตำแหน่งสูงในพรรคตั้งแต่อายุน้อยด้วยแรงส่งของภูมิหลังครอบครัวก็ไม่ได้เป็นนักการเมืองที่มีผลงานโดดเด่นเมื่อเทียบกับอันวาอิบราฮิมนักการเมืองรุ่นพี่อดีตผู้นำนักศึกษาจากครอบครัวชนชั้นกลางนักวิเคราะห์การเมืองมาเลเซียหลายรายเห็นตรงกันว่าในบรรดานักการเมืองมาลายูทั้งหมดมีเพียงอันวาเท่านั้นที่สามารถเทียบชั้นกับมหาเดชได้ในแง่ความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจคนด้วยบุคลิกทางการเมืองที่เร้าใจและวิสัยทัศน์ที่ไม่ได้เรียนรู้มาจากไหนนอกจากบรมครูของตนก็คือมหาเดชมูฮัมหมัดแต่ว่าก็อย่างที่ทราบกันว่าอนาคตทางการเมืองในพรรคอัมโนของอันวาดับวูบลงก็เพราะเขาไปขัดแย้งกับมหาเดชเรื่องนโยบายทางเศรษฐกิจจนกระทั่งในที่สุดก็ถูกจำคุกด้วยข้อหาเรื่องเพศใช่ไหมครับใช่ค่ะร่วมเพศตัวอันวาเองก่อนหน้านี้ก็เพิ่งออกมาแถลงนะก่อนการเลือกตั้งจะเริ่มขึ้นเนี่ยอันวาอิบราฮิมซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านมาเลเซียที่ถูกจำคุกจากคดีรักร่วมเพศออกมาเรียกร้องเมื่อวันจันทร์ให้ชาวมาเลเซียเทคะแนนเลือกอดีตนายกมหาเทมูฮัมหมัดเป็นผู้นำประเทศอีกสมัยก่อนที่การเลือกตั้งที่ดุเดือดที่สุดจะเริ่มในวันพุธเขาพูดเมื่อวันจันทร์นะเขาบอกว่าผมขอให้ท่านทั้งหลายเข้าร่วมขบวนการประชาชนเพื่อเรียกร้องความเปลี่ยนแปลงอันวาพูดขณะกำลังพักฟื้นจากการผ่าตัดหัวไหล่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งเขามาผ่าตัดในช่วงนี้เขากำลังถูกคุมขังพอดีเป็นท้อยแถลงที่เกิดขึ้นเมื่อค่ำวันจันทร์อันวานั้นถูกศาลตัดสินจำคุก5ปีนะคะตั้งแต่ปี2015ฐานมีเพศสัมพันธ์กับอดีตผู้ช่วยชายนะคะแล้วก็ผู้สนับสนุนบอกว่าจริงๆมันเป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองเท่านั้นระหว่างที่ถูกคุมขังเขาก็ถูกส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลมา 2-3 เดือนคาดว่าจะออกจากโรงพยาบาลได้ในวันที่8มิถุนายนตอนนี้เขา70แล้วนะก็อายุมากเนาะถูกจำคุกครั้งแรกหลังจากที่มหาเทถอดเขาออกจากตำแหน่งรองนายกเมื่อปี98แล้วเขาก็ไปก่อตั้งกระบวนการปฏิรูปนะตอนนั้นมีเป้าหมายจะยุติระบบอุปถัมภ์การเอื้อประโยชน์แบบอิงกลุ่มเชื้อชาติก็มีหลายนโยบายที่ขัดแย้งกับตัวมหาเทเหมือนกันจะว่าไปมาเลเซียก็3ก๊กใช่ไหมฮะจากการวิเคราะห์ของอาจารย์ที่จุฬาเนี่ยก็บอกว่ามาเลเซียตอนนี้ก็เป็น3ก๊ก1ก็คือก๊กที่นำโดยนาจิบราซัก คือแนวร่วมพรรครัฐบาลหรือว่า BN รัฐบาลปัจจุบันผู้มีอำนาจอีกก๊กนึงก็คือแนวร่วมพรรคฝ่ายค้านฝ่ายค้านถ้าเทียบแล้วก็เนี่ยประชาธิปัตย์อะไรพวกนี้ครับกับ3คือแนวร่วมพรรคพาสซึ่งเป็นพรรคอิสลามที่มีฐานเสียงส่วนใหญ่เป็นชาวมาลายูทางตอนเหนือของมาเลเซียก็3ก๊กเหมือนกันแต่ที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่าช่วงสัปดาห์ก่อนยุบสภานี่ตามรายงานนะบอกว่ารัฐบาลได้ผลักดันกฎหมายขึ้นมาฉบับนึงนี่ก่อนยุบสภานะก็คือกฎหมาย Anti Fake News Actกฎหมายต่อต้านข่าวปลอมอย่างที่ลุงตู่พยายามกำลังจะทำอยู่เนี่ยนะครับเฮ้ยมันบันลามมาจากทรัมป์ก่อนนะเฟกซ์นิวก็คืออย่างเงี้ยฮะกฎหมายเนี่ยมีบทลงโทษจำคุกไม่เกิน6ปีปรับไม่เกิน5ล้านบาทต่อใครก็ตามที่เผยแพร่หรือสนับสนุนทางการเงินต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ใครตัดสินว่าเป็นข่าวความเท็จรัฐบาลเนี่ยข่าวที่รัฐบาลตัดสินว่าเป็นความเท็จไม่ว่าจะส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดใครเผยแพร่ใครสนับสนุนทางการเงินต่อการเผยแพร่นั้นโดนไม่เกิน6ปีกฎหมายฉบับนี้ถูกมองว่าไม่ใช่อื่นใดหรอกนอกจากเป็นความพยายามของนาจิบราซักในการปิดปากพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะในกรณีอื้อฉาววัน
MDB กองทุนที่ปรากฏว่ามีเรื่องของการคอร์รัปชันเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วโยกเงินเข้าบัญชีตัวเองเพราะฉะนั้นนาจิปก็มีเดิมพันสูงเพราะว่าถ้าเขาแพ้การเลือกตั้งครั้งนี้ไอ้คดีวัน MDB เนี่ยเหมือนกับที่ทักษิณเนี่ยถ้าแพ้การเลือกตั้งครั้งนี้ก็มีหวังไอ้คดีทั้งหลายเนี่ย มันก็จะเดินหน้าท่ามกลางการสืบพยานลับหลังจำเลยคล้ายๆกันนะในโพสต์ Today เขาลงเรื่องบอกเรื่องน่ารู้ในการเลือกตั้งมาเลเซีย2018มีตอนนึงเขาบอกเอ๊ะถ้าเกิดมหาเทชนะเนี่ยเราจะได้นายกวัย92ปีจริงๆเหรอนะอย่างไรก็ดีหากดร.มหาเทมูฮัมหมัดซึ่งถือว่าเป็นอดีตนายกมาเลเซียที่มีชื่อเสียงที่สุดได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่เขามีต่อพรรค PH นะคะปากาตันฮาลาปันเนี่ยดร.มหาเทนั้นจะดำรงตำแหน่งนายกเพียง2ปีเท่านั้นจะอยู่จน94เท่านั้นก่อนจะตัดสินใจมอบอำนาจการบริหารให้กับนายอันวาอิบราฮิมซึ่งในอดีตนั้นนายอันวาก็เคยเป็นหนึ่งในลูกรักของมหาเทเช่นเดียวกันแต่นายมหาเทก็ใช้อิทธิพลทางการเมืองจำคุกนายอันวาเมื่อปี1999ถือว่าทั้งสองก็เคยเป็นอดีตคู่แค้นทางการเมืองมาก่อนแต่ขณะนี้อันวาก็ถูกนาจิบใช้อำนาจทางการเมืองสั่งจำคุกเรื่องของคดีทางเพศเช่นเดียวกันการหันมาจับมือของอันวากับมหาเทเนี่ยดูเหมือนจะทำให้ความบาดหมางระหว่าง2คนซึ่งมีมานานกว่า20ปีสิ้นสุดลงส่วนสิทธิ์คนปัจจุบันที่มีอำนาจอยู่จะสกัดครูได้ยังไงก็บอกว่าCNNเขาก็ไปทำบทไปเรื่องทำสกู๊ปมาแล้วก็บอกว่ามันก็มีผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็บอกว่าพรรคฝ่ายค้านที่นำโดยมหาเทเนี่ยมีแนวโน้มที่จะได้คะแนนสูงขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ดีก่อนการประกาศยุบสภาเนี่ยนาจิบเขาก็ใช้วิธีการออกอำนาจใช้อำนาจออกคำสั่งเปลี่ยนเขตการลงคะแนน ที่เอื้อประโยชน์กับพรรคเขามากมายทีเดียวนะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือออกกฎหมายสกัดการแสดงความคิดเห็นก่อนการเลือกตั้งเพียง1เดือน anti fake news นะแล้วก็ทางการได้เปิดการสอบสวนนายมหาเทในข้อหาเผยแพร่ข่าวปลอมจากกรณีที่นายมหาเทหรือดร.มหาเทเนี่ยไปบอกว่านาจิบใช้อำนาจสั่งการไม่ให้เครื่องบินเช่าเหมาลำของเขาขึ้นบินเพื่อพาเข้าไปลงทะเบียนผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ทันโอ้นี่ก็ซื้อคนดูเดือดมากพอมาเทียบกับบ้านเรานะจับตานะใกล้เลือกตั้งเนี่ย ไอ้กฎหมายแอนตี้ข่าวปลอมเนี่ยมันจะออกฤทธิ์เพราะว่าคนที่จะตัดสินว่าอะไรเป็นข่าวจริงข่าวปลอมก็ใครอะคนมีอำนาจข่าวความชั่วของตัวเองต้องถือเป็นข่าวปลอมใช่ไหมถูกไหมโอเคค่ะส่วนความชั่วของฝ่ายตรงข้ามถือเป็นข่าวจริงผู้มีอำนาจก็บอกว่าถ้าสมมติว่าบอกว่าผมทุจริตเนี่ยไปหาหลักฐานไปเอาไปเสร็จมาไม่งั้นถือเป็นข่าวปลอมเฟกนิวนี่กำลังจะโยงไปที่สันทนะใช่ไหมเนี่ยสันทนะวันนี้มาด้วยเฟกนิวหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันสักครู่ค่ะ